เหรียญเจริญพรสมปรารถนาหรือเหรียญนั่งพับเพียบรุ่นพิเศษของหลวงปู่แพ่วเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดหนองพงนกจังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อปี2551ตอกโค้ดยันเทาะนะครับออกและเข้าพิธีเดียวกันกับเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงของวัดหนองพงนกนะครับเป็นเข้าพิธีเดียวกันเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ทั้งแคล้วคลาดนะครับยิงไม่เข้ายิงไม่ออกทั้งลงหนังสือพิมพ์และก็ออกทีวีนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับเหรียญรุ่นนี้เข้าพิธีพุทธพิเศษจักรพรรดิตราธิราช108คณาจารย์นะครับเมื่อปีพ.ศ.2550นะครับเข้าพิธีจักรพรรดิตราธิราช108คณาจารย์นะครับปี2550ที่มีเกจิดังมากมายมาร่วมพุทธพิเศษนะครับแล้วก็ออกนำมาจำหน่ายเมื่อปีพ.ศ.2551มาดูจำนวนการสร้างที่ได้รวบรวมมานะครับเผื่อเป็นความรู้ในการจัดสร้างกันนะครับการจัดสร้างจะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อนวโลหะเนื้ออันปาก้าเนื้อทองทิพย์และก็เนื้อสุดท้ายจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับการจัดสร้างเนื้อทองคำสร้างแค่20เหรียญนะครับตอกรันหมายเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยตอกเลข1ถึง9เลขไทยนะครับที่เหลือ10ถึง20เหรียญจะตอกเลข999เป็นเลขไทยนะครับรวมได้20เหรียญเนื้อทองคำนี้จะตอกโค้ดเยอะกว่าเพื่อนนะครับตอกโค้ดเยอะกว่าทุกเนื้อหมายเลขรันนัมเบอร์จะอยู่ด้านหลังเหรียญนะครับส่วนเนื้อเงินสร้างแค่111เหรียญนะครับตอกเลข999เป็นเลขไทยนะครับทุกเหรียญเลขจะตอกหลังเหรียญด้านหน้าตอกโค้ดตรงหูเหรียญหูเหรียญนะครับจะเป็นยันเทาะและก็ตรงจีวรนะครับตอกโค้ด2โค้ดนะครับส่วนเนื้อเงินลงยาสร้าง7สีตามวันเกิดนะครับจันทร์ถึงวันอาทิตย์สร้าง7สีสีละ150เหรียญตอกเหมือนกันกับเนื้อเงินนะครับตอกโค้ดยันเทาะตรงหูเหรียญแล้วก็ตรงจีวรนะครับเนื้อเงินลงยาจะรันหมายเลขตรงด้านหลังนะครับเลข1ถึง150จะเป็นเลขไทยนะครับรันหมายเลขไทย1ถึง150ด้านหลังเหรียญนะครับเนื้อนวโลหะสร้างแค่ 1,500 เหรียญนะครับตอกรันหมายเลขด้านหลังเหรียญนะครับรันหมายเลขไทย1ถึง 1,500 เหรียญตอก2โค้ดเหมือนกันนะครับด้านหน้าตรงหูเหรียญและบนคำว่าสมปรารถนาตอกอีกโค้ดหนึ่งนะครับก็คือใต้ฐานของหลวงปู่แพ้วบนคำว่าสมปรารถนาจะตอกอีก1โค้ดนะครับเนื้ออันปาก้าสร้าง 5,000 เหรียญไม่ตอกหมายเลขแต่จะมี2โค้ดนะครับตรงหูเหรียญและด้านข้างเหรียญเนื้อทองทิพย์สร้าง 5,000 เหรียญไม่ตอกหมายเลขเหมือนกันนะครับตอก2โค้ดตรงหูเหรียญ นะครับและก็ใต้ฐานหลวงปู่แพ้วบนคำว่าสมปรารถนานะครับตอกอีกโค้ดหนึ่งเหมือนกับเนื้อเงินนะครับแต่ไม่มีหมายเลขนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้าง 5,000 เหรียญเหมือนกันนะครับไม่ตอกหมายเลขตอก2โค้ดตรงหูเหรียญและด้านหลังเหรียญ นะครับรวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเผื่อเป็นความรู้ในการจัดสร้างเหรียญเจริญพรสมปรารถนาหรือเหรียญนั่งพานหรือเหรียญนั่งพับเพียบรุ่นพิเศษหลวงปู่แพ้วออกวัดหนองพงนกครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ